สวัสดีนะครับทุกท่านอันยองอาเซโยหนีห่าวสลามอะลัยกุมกูดมอร์นิ่งและเวลคัมทูเดอะชาแนลยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรายการ MRPD 88หมอฤทธิ์ผ่าดาว youtube.com โหราศาสตร์ไทยระบบสุริยะรายการดูดวงชะตาคำพยากรณ์ต่างๆเป็นการดูแบบโดยรวมมหาภาคเป็นการบอกดีร้ายจากหลักสถิติเพื่อเป็นแนวทางในการวางแผนการดำเนินชีวิตต่อไปตามหลักธรรมะทานศีล5ภาวนาอันเป็นมงคลก่อนรับชมและฟังคลิปคำพยากรณ์ได้ป่วยช่วยกด Subscribe กดติดตามช่อง YouTube และกดท่านจะรับชมคลิปดูดวงชะตาดีๆส่งฟรีถึงบ้านทันทีเลยอย่าง Delivery บริการด้านอื่นๆนะครับท่านในสนใจดูดวงชะตาก็ติดต่ออาจารย์ได้ดูเลิกทำการมงคลต่างๆเลิกออกรถขึ้นบ้านใหม่เปิดร้านแต่งงานผ่าคลอดดูเปลี่ยนชื่อนามสกุลนะครับดูบ้านเลขที่ฮัลโหลฮัลโหล1 2 3 1 2 3สวัสดีนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรายการคลิปนี้เป็นคลิปดูดวงชะตารายวันหรือดูดวงดาวไปวันๆประจำในวันพฤหัสบดีที่21มีนาคม2567ขึ้น13ค่ำเดือน4ปีเถาะวันนี้สามารถทำการมงคลได้นะครับไม่ว่าคุณจะออกรถขึ้นบ้านใหม่เปิดร้านเล็กๆสามารถทำการมงคลได้ในวันนี้ให้คุณใช้เลิกสะดวกไปเลยนะครับถ้าท่านใดสนใจจะดูเลิกดูยามทำการมงคลดูดวงชะตาเสริมดวงดูห่วงจุ้ยออนไลน์นะครับดูบ้านเลขที่อยู่แล้วรวยดูเปลี่ยนชื่อนามสกุลก็ติดต่อมาอาจารย์ได้นะครับนะโอเคเพราะฉะนั้นมาอย่างรวดเร็วเลยมาพูดถึงในเรื่องของความฝันนะต้องทันเวลาก่อนที่แมงเม่าก่อนที่ฝูงแมงเม่ามันจะบินมานี่ต้องทำเวลานะฝันขึ้น13ค่ำความฝันจะเป็นจริงเรื่องเดียวก็คือเรื่องแต่งงานเรื่องอื่นเชื่อบ่ได้กะนะครับเพราะฉะนั้นถ้าใครโสดจนโลกลืมนาคารทองวิเวกก็พยายามฝันในวันนี้หน่อยหนึ่งจะได้ดีนะครับโอเคต่อมาพูดถึงในเรื่องของการนุ่งผ้าชุดใหม่ประจำในวันพฤหัสบดีเป็นสวัสดีมากสาหัวใหม่วันพฤหัสบดีเทวดาจะรักษาตัดผมใหม่ในวันพฤหัสบดีเทวดารักษานะวันนี้ตัดสระผมหน่อยเนาะไม่ได้สระมาเดือนนึงแล้วขันนะตัดเล็บวันพฤหัสบดีมีทุกทาน้ำมันในวันพฤหัสบดีจะมีโชคมีลาภนะครับในดวงชะตานะโอเคอันนี้เดี๋ยวต่อมาเลยนะครับจะมาพูดถึงในเรื่องของการเสี่ยงเซียมซีประจำวันกันอย่างรวดเร็วให้คุณตั้งจิตอธิษฐานเดี๋ยวอาจารย์จะสั่นกระดิ่งโชคลาภแห่งความสำเร็จนะครับ สาธุใครจะเสียงกระดิ่งนี้ขอให้คุณแก้วคาดปลอดภัยคิดเงินในเงินคิดทองได้ทองรวยตั้งตึงได้ CMC ใบที่76โชคชะตาท่านในช่วงนี้นะครับการดำเนินชีวิตเป็นไปตามความยากลำบากท่านจะต้องเชื่อฟังคำแนะนำจากผู้ใหญ่จะเป็นผลดีต่อตัวท่านสิ่งที่คาดหวังในช่วงนี้จะยังไม่เป็นไปตามที่คุณคาดหวังขอให้คุณอดทนรอคอยนะพูดถึงในเรื่องของความรักนะครับท่านจะต้องมีความกล้าหาญมุ่งมั่นนะครับคุณก็จะสมหวังในเรื่องความรักธุรกิจนะค้าขายท่านในช่วงนี้นะครับก็มีโอกาสประสบความสำเร็จลุล่วงราบรื่นดีต่อมาพูดถึงในเรื่องของการสมัครงานท่านต้องรอคอยต่อไปคะแนนสอบในช่วงนี้ยังไม่ดีนักดวงสุขภาพอาการเจ็บไข้ได้ป่วยโรคภัยที่เป็นอยู่นี้นะครับจะหาสาเหตุของโรคไม่ได้เพราะต้องตั้งใจรักษานะครับกับแพทย์เฉพาะทางถึงจะดีแล้วก็โรคที่พึงระวังเกี่ยวข้องกับโรคทางสมองนะท้องช่วงล่างลมขึ้นเล็กน้อยนะแล้วก็โรคติดต่อเฮ้ยโรคติดต่อเอาซะหน่อยฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลโลโลแล้วติดต่อแล้วนะมาหาว่าไม่ติดต่ออีกโอเคท่านต่อมาจะมาพูดถึงดวงชะตาตามวันเกิดในวันพฤหัสบดีนะครับในดวงชะตาเนี่ยก็คือพูดถึงสีที่ควรเว้นให้เว้นม่วงไม่ดีนะครับนะสีที่ดีก็จะมีสีฟ้าสีส้มสีแดงสีขาวสีเขียวสีดีสุดก็คือสีแดงแรงฤทธิ์นะครับตัวเลขนำโชคก็จะมีเลข216ได้นะครับตัวเลขนะสีดีสุดก็แดงนะทิ
ที่ดีก็ตะวันออกเฉียงเหนือทิศที่ไม่ดีก็คือตกเฉียงใต้นะครับในดวงชะตาประจำในวันนี้โอเคมาพูดถึงคนเกิดวันพฤหัสบดีคนเกิดวันพฤหัสบดีถือว่าเจ้าชะตาจะมีความรู้ความสามารถวิชาการมากขึ้นนะครับเป็นคนที่เจ้ากฎเจ้าเกียรติเจ้าระเบียบนะนู่นนี่นั่นนะครับต่อมาคนเกิดในวันพุธกลางคืนเจ้าชะตาเนี่ยจะเข้าไปข้องเกี่ยวกับโรงพยาบาลไปเยี่ยมใครที่ป่วยไม่สบายถ้าตัวเองไม่ได้ป่วยนะให้ระวังในเรื่องของโรคลมทุกชนิดรวมถึงโรคเวรโรคกรรมนะครับต่อมาคนเกิดในวันศุกร์นะถือว่าฐานะทางด้านการเงินของเจ้าชะตาส่งผลให้คนรอบข้างมีความศรัทธามีความนับถือและเกรงใจเจ้าชะตามากขึ้นนะครับต่อมาคนเกิดในวันอาทิตย์นะคุณจะมีโชคลาภเข้ามาแบบง่ายๆชนิดที่ไม่คาดคิดไม่คาดฝันนะครับต่อมาคนเกิดในวันจันทร์ถือว่าเจ้าชะตาเนี่ยจะมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยอ่อนหวานการติดต่อกับสังคมนะครับส่วนใหญ่ก็มักจะเป็นผู้หญิงนะส่งผลให้คุณมีฐานะความเป็นอยู่ที่ดีนะครับต่อมาคนเกิดในวันอังคารเจ้าชะตาอาจจะเหน็ดเหนื่อยกับความมุ่งมั่นตั้งใจนะครับคุณจะต้องใช้ความพยายามต่อไปถึงจะประสบความสำเร็จต่อมาคนเกิดในวันพุธกลางคืนพุธกลางวันนะครับถือว่าคุณจะมีเกณฑ์การเจรจาติดต่อสื่อสารส่งผลให้รับการสนับสนุนส่งเสริมจากสังคมมิตรและคนรอบข้างนะครับจากผู้ใหญ่ที่ดีนะต่อมาคนเกิดวันเสาร์นะครับถือว่าความเสียหายต่างๆจะมีเข้ามานะจนแทบตั้งตัวไม่ติดนะครับแต่ว่ามันเป็นปัญหาเก่าๆนะเพราะฉะนั้นคุณก็ต้องระมัดระวังไว้นิดนึงแล้วก็สิ่งที่สำคัญไม่ควรไปงานศพนะครับไม่ควรไปงานศพนะแต่ถ้าเป็นคนสำคัญในชีวิตคุณเป็นญาติเป็นอะไรเงี้ยนะคุณอาจจะใส่ซองไปหน่อยใส่มากนิดนึงอะไรเงี้ยแค่นี้เขาก็ดีใจจนจะแย่อยู่แล้วนะใส่ซองไปโอเคอันนี้ก็เดี๋ยวต่อมามาถึงช่วงปรากฏการผ่าดาวทูได้ดีนะครับผ่าดาวทูได้ดีในวันนี้21ดาวศุกร์ยังเสียอยู่นะศุกร์เสียอยู่แล้วก็จันทร์ก็เสียนะครับตั้งแต่ช่วง10โมงครึ่งไปจนถึง18นาฬิกา45นาทีนะหรือตีทุ่มหนึ่งเลยก็ได้นะดาวจันทร์ก็ไม่ได้มีปัญหาอุปสรรคอะไรในวันนี้นะครับโอเคมาถึงช่วงมหาเวทดูดาวดวงชะตาในวันนี้ของคุณเนี่ยจะเป็นเยี่ยงไรบ้างนะครับวันพฤหัสนะอันนี้ก็วันนี้ที่ไม่เหมาะสมคือย้ายบ้านตั้งเตียงเดินทางไกลนะครับหญิงมีครรภ์ห้ามกระทบประตูแล้วก็เตาไฟนะวันนี้เหมาะสมกับกิจกรรมขอพรไหว้เจ้าขอบุตรสร้างบ้านซ่อมแซมมั่นหมายนะครับนะแต่งงานดีนะจับโจรผู้ร้ายนะครับเอาสวิงเกี่ยวแล้วก็ทิศมงคลก็ตะวันออกเฉียงเหนือทิศโชคลาภคือตะวันออกเฉียงใต้ช่วงเวลาที่ดีในวันนี้7โมงถึง11โมงบ่าย3โมงถึง5โมงเย็น5ทุ่มถึงตีหนึ่งนะครับของวันนี้นะโอเคต่อมาจะมาพูดถึงในเรื่องของราศีจากเริ่มต้นที่ชาวลัคนาราศีเมษนะครับก่อนราศีเมษเกี่ยวโกปีก่อนนะโอเคอันนี้มาพูดถึงคนราศีเมษนะครับดาวกรรมะลาภะเสาในวันนี้ไม่ดีนะให้การงานคุณต้องระวังความเสียหายอุบัติเหตุวันนี้คุณอาจจะเหนื่อยก็ต้องอดทนนะส่วนในเรื่องของการเงินการทองเนี่ยนะครับก็ถือว่ามีโอกาสที่ดีแต่ว่าก็อย่าประมาทในเรื่องของการใช้จ่ายนะครับต่อมาชาวลัคนาราศีพฤษภชาวราศีพฤษภดวงชะตาคุณเนี่ยการงานมีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงโยกย้ายส่วนการเงินคุณเนี่ยนะครับก็วันนี้จะรับการช่วยเหลือสนับสนุนที่ดีนะพูดคุยเรื่องเงินเรื่องทองก็มีโอกาสสมหวังส่วนความรักคู่ครองก็ช่วยเหลือสนับสนุนด้านการงานในระดับหนึ่งนะครับต่อมาชาวลัคนาราศีเมถุนคนราศีเมถุนถือว่าชีวิตคุณในเรื่องของการงานเนี่ยดาวพฤหัสในวันนี้ถือว่าดีประสบความสำเร็จสมัครงานได้งานความรักมีความสุข
นะครับส่วนการเงินของคุณเนมนี้ก็มีโอกาสได้เงินนะแล้วก็จะได้จากผู้หญิงเป็นส่วนใหญ่ต่อมาชาวลัคนาราศีกรกฎคนราศีกรกฎดาวงานเป็นมรณะยังไม่ค่อยดีนะครับให้ระวังปัญหาอุปสรรคการงานคุณยังไม่ค่อยดิ่งไม่ค่อยนิ่งระวังความเสียหายการเงินของคุณเนมนี้ก็มีโอกาสประสบความสำเร็จจะมีโชคลาภนะครับผู้ใหญ่ช่วยเหลือสนับสนุนด้านการงานให้คุณดีอยู่นะแต่ความรักปัญหาเก่าๆก็ยังมีอยู่นะครับต้องประคับประคองอย่าทะเลาะกันต่อมาชาวราศีสิงห์คนสิงห์ดวงชะตาคุณเนี่ยดาวประจำตัวอยู่มรณะมีเกณฑ์การเดินทางไกลต่างถิ่นต่างแดนส่วนการเงินมีรายจ่ายนะครับให้ระวังในเรื่องของเอกสารสัญญาให้ดีนะครับในดวงชะตานี้ก็ต้องระมัดระวังต่อมาชาวราศีกันคนกันนี่ก็ต้องระวังอยู่อย่างต่อเนื่องเอกสารสัญญาคำพูดคำจานะต้องไม่ประมาทส่วนการเงินยังมีรายจ่ายเก็บเงินไม่ค่อยอยู่นะครับความรักต้องระวังปัญหาด้านสุขภาพนะหรือคุณจะมีปัญหากับบริวารโยกย้ายเปลี่ยนแปลงนะครับต่อมาชาวราศีตุลชาวลัคนาราศีตุลถือว่าชีวิตคุณในเรื่องของการงานวันนี้ดีจะมีความมั่นคงนะครับได้รับการช่วยเหลือสนับสนุนส่งเสริมส่วนการเงินในอิทธิพลดาวอังคารอยู่ปุตตะนะครับการเงินมีเกณฑ์การรายจ่ายในเรื่องของบุตรและบริวารหรือสินค้าผลิตภัณฑ์ใหม่ๆที่เจ้าชะตาให้ความสนใจก็ได้นะครับต่อมาชาวลัคนาราศีพิจิกคนราศีพิจิกเนี่ยถือว่าชีวิตคุณในเรื่องของการงานเนี่ยอิทธิพลดาวพระอาทิตย์กรรมปุตตะการงานในวันนี้จะประสบความสำเร็จจะมีโอกาสที่ดีมีโชคลาภสิ่งใหม่ๆนะครับส่วนการเงินมีรายจ่ายรายจ่ายในราศีพิจิกหลายคนถามเข้ามาจะลงทุนดีไหมนู่นนี่นั่นลงทุนดีครับลงทุนไปเลยให้คุณศึกษาอะไรให้ดีนะครับแล้วก็ลงทุนไปจะประสบความสำเร็จไปรอเก็บเกี่ยวหลังเมษานะครับจะดีนะโอเคต่อมาชาวลัคนาราศีธนูนะครับคนราศีธนูเนี่ยดาวการงานคุณก็อยู่พบผ่านทุนะครับบางคนก็มาทำงานที่บ้านนู่นนี่นั่นการงานในวันนี้ติดต่อเจรจาประสบความสำเร็จราบรื่นนะครับส่วนด้านการเงินดาวเสาร์ในวันนี้จ่ายแลกเก็บทรัพย์ไม่ค่อยอยู่นะครับเพื่อนฝูงไว้ใจไม่ค่อยได้ในวันนี้นะก็ต้องระมัดระวังไว้นิดนึงนะครับต่อมาชาวลัคนาราศีมังกรคนมังกรดวงชะตาของคุณก็มีโอกาสที่ดีในเรื่องของทรัพย์สินเงินทองนะครับดาวการเงินดาวพระราหูอยู่ภพสหัสชะการเงินจะได้จากทางไกลต่างถิ่นต่างแดนในดวงชะตาของคุณเนี่ยนะครับจะเป็นที่ยอมรับในสังคมผู้ใหญ่ช่วยเหลือสนับสนุนส่งเสริมนะครับมีกินมีใช้ไม่ได้ลำบากอะไรนะต่อมาชาวลัคนาราศีกุมชาวราศีกุมเนี่ยในดวงชะตาในเรื่องของการงานเนี่ยดาวอังคารกุมรักนะครับการงานในวันนี้อาจจะเหน็ดเหนื่อยต้องใช้ความอดทนความเพียรพยายามต้องขยันถึงจะดีนะครับแต่ให้ระวังในเรื่องของอุบัติเหตุอย่าขับรถเร็วดวงชะตาคุณอาจจะมีเรื่องอึดอัดทุกข์ใจนะครับก็ต้องใช้ธรรมะข่มใจเข้าไว้ส่วนด้านการเงินมีโอกาสได้เงินได้ทองนะครับต่อมาชาวลัคนาราศีมีนคนราศีมีนถือว่าชีวิตคุณในช่วงนี้เนี่ยนะครับจะเป็นคนที่มีเส้นลังสังหรณ์เป็นอย่างดีนะจะได้เงินจากงานสมหวังนะครับส่วนดาวการเงินในช่วงนี้มีรายจ่ายเก็บเงินไม่ค่อยอยู่นะแต่ถ้าคุณจะจ่ายในเรื่องการลงทุนต่างๆนู่นนี่นั่นนะครับเพื่อที่ได้กลับเข้ามาหรือลงทุนในเรื่องของการซื้อทรัพย์สินก็ได้นะจะไม่ได้มีปัญหาสักอะไรนะครับซื้อทรัพย์เข้าบ้านนะยังไงก็แล้วแต่คุณก็จะได้เงินได้ทองเข้ามาประสบความสำเร็จนะโอเคครบ12ราศีท่านใดสนใจที่จะดูดวงชะตาอาจารย์โดยละเอียดก็ติดต่อมาได้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดแชร์คลิปกดกระดิ่งให้อาจารย์ด้วยขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ